ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมคือตัว Isuzu D-Max ที่เป็นแบบ EV Concept ก็คือกระบะไฟฟ้า 100% ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรอบคันครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและด้านท้ายและเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าอยากจะให้เปลี่ยนตรงไหนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้คือเขาเป็นแค่ Concept เท่านั้นนะครับยังไม่ได้เป็นสำเร็จรูป 100% นะครับก็เพื่อมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เป็นจุดไฮไลท์เลยสำหรับรถทุกคันเลยก็ว่าได้ครับที่เป็นคอนเซปต์ EV 100% นะครับหรือว่าคอนเซปต์คาร์โดยรวมนะครับก็คือต้องกระจังด้านหน้าตรงนี้นั่นเองครับซึ่งถ้าคุณดูรายละเอียดต่างๆตรงนี้จะสังเกตได้เลยว่าเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นกระบะไฟฟ้า 100% สังเกตจากลายตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือจะเห็นในทั่วๆไปที่เป็นรถ EV 100% นอกเหนือจากนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นสโลแกนก็ว่าได้นะครับก็คือแถบที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือมันจะบ่งบอกว่าเป็นแบบไฮบริดพลักอินไฮบริดหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งในกรณีก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ครับและอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับที่เป็นแถบสีดำอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับคือมันจะปิดทึบเลยนะครับเราไม่สามารถเอามือเข้าไปได้แล้วก็ไม่ได้มีช่องระบายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ได้มีเครื่องยนต์นะครับแต่นอกเหนือจากนี้ก็คือแถบตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีช่องใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเป็นดีไซน์ล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมชอบดีไซน์อันนี้หรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้อยากให้เปลี่ยนตรงไหนอยากให้สมมุตินะครับไม่ชอบแถบตรงนี้อยากให้เปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเนี่ยไฟก็เป็นปกติครับแต่อยากให้สังเกตตรงนี้ด้วยนี่ครับนี่เป็นแถบสีฟ้าด้วยนะนะครับอันนี้ก็คือบ่งบอกถึงเป็นความ EV เล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็มักจะมีสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่ทำให้เป็นแบบนั้นครับส่วนตัวล้อนี้นะครับอยากให้ดูตรงโลโก้นี้เลยครับซึ่งสมมุติถ้าเราเปรียบเทียบนะอย่างเช่น Honda หรือว่า Toyota นะครับคือเขาจะมีโลโก้แล้วก็เป็นแบบแถบสีฟ้าหรือว่าเฉดสีฟ้าอันนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับเป็นตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวโลโก้ของ Isuzu ถ้าเป็นตรงกระจังอ่ะจะไม่เห็นเนาะเพราะมันไม่ได้มีแบบเป็นกรอบหรือว่าอะไรที่ตีได้แต่ตัวล้อเนี่ยมันสามารถตีได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลอย่างนึงละกันเผื่อสมมติถ้าเขาสมมตินะถ้าเขาออกส่งมาแบบเนี้ยแล้วเราจะดูว่าแบบเฮ้ยแล้วมันเป็นกระบะไฟฟ้ายังไงหรือว่าเราดูจุดไหนที่เป็นแบบเหมือนจะแตกต่างกับชาวบ้านเขาอะครับก็คือตัวโลโก้นี้นั่นเองนะครับส่วนตัวยางเอาจริงๆไม่อยากจะลงดีเทลเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ได้ใช้ยางแบบตัวนี้นะครับแต่ถ้าพูดเล่นๆละกันอันนี้คือจะเป็นขนาด18นิ้ว265/60นะครับผมโอเคเป็นยี่ห้อของ Bridgestone แต่นี่ว่ากันไปส่วนข้างในตรงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์นะครับแต่อยากให้ดีไซน์ล้อเปลี่ยนหรือเปล่าชอบแบบนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันครับและถ้าเราดูด้านข้างตรงนี้คือจริงๆก็คือเหมือนเป็นตัวแบบเรียกว่าเป็นตัวกระบะของ Isuzu D-Max เลยก็ว่าได้ครับตรงนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบจุดเด่นหรือว่าจุดสังเกตอะไรที่แปลกใหม่นะครับแต่เผื่อคุณผู้ชมนะครับอยากให้เขาเสริมอะไรอยากให้เขาเปลี่ยนอะไรก็ขอย้ำว่าคอมเมนต์มานะครับอยากให้มีรักตรงนี้อยากให้บันไดมันกว้างกว่านี้อะไรแบบนี้ก็ลองดูนะครับแต่ภายในอันนี้เราไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่านี่เขาปิดทึบเลยนะครับผมก็ถ้าเราดูด้านท้ายนะครับอย่างแรกเลยนี่ก็คือตัว EV Concept นะครับก็แค่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆไม่ต้องกลัวนะครับตัวจริงไม่มีแบบนี้แน่นอนครับถ้าเราดูภาพด้านท้ายโดยรวมนะครับคือบอกเลยว่าเหมือนกับตัว D-Max ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับคุ้นเคยเลยเด็ดๆเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายนะครับหรือว่าด้านสเกิร์ตท้ายตรงนี้นะครับแต่นี่มีจุดสังเกตครับตรงนี้ครับเผื่อท่านใดที่แบบสังเกตว่าแบบตัวที่ส่งไปต่างประเทศกับตัวที่ไทยอ่ะตัวที่ไทยไม่มีที่ล็อกนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศเขามีไม่แน่นะครับถ้าอยากให้มีคอมเมนต์มานะครับแต่ใครจะไปรู้นะครับถ้ามันเป็นกระบะไฟฟ้า 100% แล้วเปิดตัวมายังเป็นทางการแล้วอ่ะไม่แน่ตัวล็อกนี้อาจจะเป็นแบบไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตละกันและถ้าเราเปิดตรงนี้มานะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับน้ำหนักก็เท่าเดิมนะครับสแตนดาร์ดเลยและตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ให้ดูละกันเผื่อท่านใดแบบอาจจะยังไม่คุ้นเคยตัว Isuzu D-Max เลยก็ว่าได้แต่แบบเฮ้ยเขากำลังทำแบบกระบะไฟฟ้า 100% อยู่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับและอยากให้ก้มลงตรงนี้นิดนึงนะครับนี่มียางอะไรให้ด้วยนะเดี๋ยวว่ากันไปนะครับว่าถ้าตัวกระบะไฟฟ้าจริงๆอ่ะจะมี
ยางอะไรให้ด้วยหรือเปล่าครับและสุดท้ายเดี๋ยวเราดูด้านข้างแว็บนึงครับก็คือตรงนี้นะครับแน่นอนคือถ้าเราพูดถึงกระบะไฟฟ้า 100% หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% แล้วเราลองก้มมาดูตรงนี้ครับนี่เลยนี่นะครับก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับข้างใต้นี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวที่กั้นอยู่นะครับก็ต้องลองดูนะว่าตรงเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่าเลเวลที่อยู่ระดับเนี้ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกระบะเนาะมันก็ใช้สำหรับลุยซะส่วนใหญ่นะครับและแน่นอนว่าถนนมันอาจจะไม่เรียบเราอาจจะไปลุยออฟโรดคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ดูนะครับแต่แน่นอนผมเชื่อว่าถ้าเป็น Isuzu อยู่แล้วอ่ะมันจะทำให้แบบมั่นใจได้คงไม่ได้เซตไว้แบบนี้เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ส่วนตัวนะมันจะต่ำเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนะครับว่าตัวพอเสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับว่าถ้าอยู่ในเลเวลนี้หรือว่าระดับนี้มันเพียงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวกระบะนี้นิดนึงแล้วกันนะครับจากที่ทราบมานะครับอันนี้คือจะเป็นตัวปิกอัพ4ประตูอย่างที่เห็นนะครับและเป็นขับ4นะครับแบบ full time เลยนะครับเขาจะมีการเซตใหม่นะครับในเรื่องของช่วงล่างนานาต่างๆแน่นอนอยู่แล้วครับในเรื่องของพละกำลังนะครับเขาแจ้งมาว่าถ้ารวมนะเอาตัวเลขรวมนะครับจะอยู่ที่130กิโลวัตต์ซึ่งถ้าตีเป็นแรงม้าจะอยู่ที่ประมาณ174แรงม้าส่วนแรงบิดรวมสูงสุดอยู่ที่325นิวตันเมตรครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถลากจูงได้ 3.5 ตันนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนและความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่ 66.9 กิโลวัตต์อาวนะครับและคันนี้นะครับสมมุติถ้าจะบรรทุกของนะครับสามารถบรรจุได้อยู่ที่ประมาณ1ตันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของการผลิตละกันคือทาง Isuzu นะครับเขาแจ้งมาว่าอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่แบบเขาจะ develop แล้วนะครับและจะเริ่มส่งมอบไปที่ต่างประเทศในปีหน้า2025นะครับและประเทศแรกที่เขาจะส่งไปก็คือที่นอร์เวย์นะครับอยู่ฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเป็นต้นและสมมติถ้าประเทศไทยเขาพร้อมแล้วเขาก็จะมาจำหน่ายหรือว่าเริ่มขายที่ไทยเหมือนกันอยู่ที่ความพร้อมแล้วก็อยู่ที่การตลาดด้วยนะครับคุณผู้ชมมีคำถามใดๆนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นตัวคอนเซปต์นะครับ EV คอนเซปต์กระบะไฟฟ้า 100% ของทางตัว Isuzu นะครับอยากให้ภายนอกหรือว่าภายในถึงแม้จะไม่เห็นก็ตามอยากให้เป็นแบบไหนอยากให้มาในรูปแบบไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ